เขาด่าสวยสาวเป็นสุดาตอนนี้ยงแล้วก็เป็นเสื้ออ๋อมันเปลี่ยนแบบจักด้วยกันใช่แล้วก็การสไลด์ดิ้งของเสื้อก็จะเป็นสไลด์ถ้าไม่งั้นคงต้องปีนี้ใส่แดงแล้วกัดดำตีมปีนี้น่าจะทองเลยเสื้อยืดมีทุกไซส์นะคะคุณพี่มี S M L XL ค่ะอันนี้ในหน่วยงานเอกชนนะฮะหรือไปใส่ร้านมังกรก็ดูอวตารนี่ร้านมังกรผมก็มีผมใส่ 3-4 ปีก็หลุดตามกันไปละถ้าใส่แค่ตัวจีนแล้วก็เก็บไว้ผมบางวันใส่ได้เป็นหลายปีแล้วนานักเชิญนะคะไปชมเรื่องสุดจีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็จะมีลายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคือก็ส่วนมากคนที่เขาทำเสื้อก็จะพยายามคิดลายที่มันสวยๆขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าได้ซื้อหาไปสวมใส่กันนะครับยกตัวอย่างมาจากโรงงานไหนลายอย่างเช่นอย่างนี้เนาะนี่ครับอย่างนี้ก็จะมาเป็นลายใหม่ๆของปีนี้นะครับลายที่มาใหม่ลายไอ้เขาเรียกดอกอะไรใช่ไหมมันจะมีดอกโบตันนะครับแล้วก็มีลายเหรียญเราพยายามเอาลวดลายมารวมๆให้มันดูสวยงามแล้วราคาเป็นไงราคาเท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมไม่ได้ปรับเพิ่มครับราคาปีนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ครับนี่ตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ของผู้ใหญ่ก็เริ่มตั้งแต่250ขึ้นไปนะครับจนถึง350บาทมันมีหลายเนื้อผ้าให้ลูกค้าเลือกของเสื้อยืดตั้งแต่ร้อยกว่าบาทไปจนถึง250บาทนะครับเป็นตัวเด็กก็เริ่มแต่199-150ก็มีหลายราคาปีนี้ดูแล้วบรรยากาศการเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดแดงนี้ซบเซากว่าทุกปีผ่านมาไหมหรือว่ายังปีนี้ยังไม่คึกคักนะครับยังเรื่อยๆอยู่